ส่วนเรื่องการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะที่เข้าเกณฑ์ได้พักโทษกรณีพิเศษก็คืออายุเกิน70ปีแล้วก็ป่วยร้ายแรงนะคะก็มีกระแสข่าวออกมาว่าจะได้รับการปล่อยตัวหลังเที่ยงคืนวันที่17กุมภาพันธ์นะคะแต่ทีนี้ถามไปยังทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ยืนยันแบบนี้ค่ะว่ายังไม่ได้มีการเสนอรายชื่อขึ้นมาค่ะโดยบอกว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าปกติแล้วนะคะกรมราชทัณฑ์จะประชุมกันเดือนละครั้งเพื่อรวบรวมรายชื่อของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการพักโทษทั้งแบบปกติและแบบกรณีพิเศษรายงานมายังรัฐมนตรีประมาณ 1,000 รายชื่อคาดว่าน่าจะส่งรายชื่อมาภายในวันนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีกระบวนการที่จะต้องตรวจสอบหลังจากนี้อีกส่วนเรื่องที่อัยการจะขออายัดตัวนายทักษิณก็เป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการนะคะทีนี้เมื่อถามถึงกรณีที่นายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสงสัยว่านายทักษิณไม่ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแต่เป็นที่อื่นประเด็นนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมองว่าเป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือของหน่วยงานราชทัณฑ์ยืนยันว่ากรมราชทัณฑ์มีวิชาชีพและตอบคำถามมาเสมอซึ่งองค์กรก็ต้องรักษาสิทธิ์ขององค์กรด้วยอันน่าจะภายในเร็วๆนี้นะไม่วันนี้ก็วันจันทร์น่าจะถึงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกระบวนการที่ตรวจสอบพอเสนอมาก็จะมีรองปลัดมีปลัดแล้วก็พอเป็นเรื่องสำคัญสำคัญอย่างนี้ก็ต้องตรวจในรายละเอียดนะครับแต่ครั้งนี้ได้แน่นอนใช่ไหมยังไม่ทราบยังไม่เห็นชื่อใครแต่ว่าเรื่องที่พูดถึงกระบวนการจะต้องเสนอมาที่รัฐมนตรีนะครับการพักโทษกับการอายัดมันคนละประเด็นนะแต่เรื่องประเด็นเรื่องการอายัดมันเป็นอำนาจของถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องอำนาจของอัยการราชทัณฑ์เขาเป็นวิชาชีพนะฮะแล้วก็เขาก็ตอบมาเสมอนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นการลดทอนหรือทำไม่ให้น่าเชื่อถือซึ่งเมื่อวานก็มีข้าราชการหลายคนก็เสนอมาว่าคือสังคมไทยเราโอเคเราไม่ถึงขนาดจะไปค้าฟาร์มนะกลายพูดจริงพูดโกหกแต่ในบางส่วนองค์กรอาจจะต้องรักษาสิทธิ์ขององค์กรด้วยนะครับด้านนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะบอกว่าก็ยังไม่ได้รับการประสานจากกรมราชทัณฑ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องที่นายทักษิณหรือว่าคุณพ่อจะได้รับการพักโทษแต่ก็หวังว่าจะมีรายชื่อทางครอบครัวเองก็เตรียมความพร้อมที่บ้านเอาไว้นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเตรียมมาตั้งแต่คุณพ่อกลับมาถึงไทยแล้วไม่ใช่มาเพิ่งเตรียมนะคะส่วนที่อัยการจะอายัดตัวในคดีมาตรา112ทันทีที่พักโทษเรื่องนี้คุณแพทองธารยอมรับนะคะว่ากังวลจนไม่กังวลแล้วยังไม่ทราบยังไม่เห็นเหมือนกันค่ะแต่หวังว่าจะมีค่ะยังไม่ได้แจ้งค่ะจริงๆก็คือก็รอดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมนะคะก็อันนี้ไม่ทราบเพราะคุณพ่อเป็นคนทำเองถ้าต้องทำทั้งหมดแล้วก็ไม่ครอบครัวไม่ได้ทำอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าจะได้เข้าชื่อไหมชื่อจะได้ผ่านไหมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากทางครอบครัวก็แค่เตรียมความพร้อมที่บ้านเฉยๆเพราะว่าอยากให้ออกมาตลอดแล้วนะคะนี่เตรียมตั้งแต่คุณพ่อกลับมาถึงเมืองไทยแล้วค่ะไม่ได้เพิ่งเตรียมอันนี้ต้องอยู่ในกระบวนการของพิจารณาของอัยการอยู่นะคะซึ่งก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าก็เคยที่ทางได้เข้ามาสัมภาษณ์เรียกสัมภาษณ์ไหมที่เข้ามาคุยกับคุณพ่อแล้วใช่ไหมคะก็คงตามนั้นตามกระบวนการไปค่ะกังวลไหมคะเพราะว่าถ้าถือว่าได้พักโทษแต่ยังมีคดีนึงที่จะต้องกังวลจนไม่กังวลแล้วค่ะ